สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class เปอร์โยจังโก้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสดูเหมือนว่าหลังจากการเปิดตัวของ New Honda ADV 350รถมอเตอร์ไซค์บิสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดในแนว Adventure นั้นจะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการไม่น้อยเลยทีเดียวโดยล่าสุดมีความเป็นไปได้ว่ามันกำลังจะถูกท้าชิงจากทางแบรนด์อย่างเปอร์โยนั่นเองครับมีการเปิดเผยภาพร่างของตัวรถบิ๊กสกูตเตอร์ในแนวแอดเวนเจอร์รุ่นใหม่จากทางค่ายเปอร์โยซึ่งดูแล้วมันมีความน่าสนใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบที่มีความทันสมัยบึกบึนและเฉียบคมอยู่ในตัวโดยความจริงแล้วนะครับแบรนด์เปอร์โยนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถสกูตเตอร์อยู่แล้วดังที่เราได้เห็นจากหลายๆรุ่นที่วางจำหน่ายกันในท้องตลาดโลกทางด้านสื่ออย่าง La Moto Argentina ได้รายงานว่าตัวรถรุ่นนี้จะใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับ Metropolis 400i นะครับที่มีชื่อเครื่องยนต์ว่า Power Motion 400ซึ่งมาจากทางแบรนด์ Peugeot เช่นเดียวกันโดยความจุเครื่องยนต์จะอยู่ที่399 cc 1สูบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุด 35.6 ตัวและแรงบิดสูงสุด 38.1 นิวตันเมตรโดยรายละเอียดของตัวรถนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีการยกระยะห่างจากพื้นขึ้นมาสู่ใต้ท้องรถที่มีความสูงกว่ารถบิ๊กสกูตเตอร์ทั่วไปเพื่อให้มันรองรับต่อการขับขี่แบบลุยๆได้ดิสเบรกด้านหน้าจะเป็นแบบคู่นะครับปั๊มเบรกแบบเรเดียลเมาส์พร้อมกับมีการติดตั้งชิลรถด้านหน้าแบบทรงสูงมาให้ไฟหน้ารถนั้นจะแยกออกเป็น2ดวงซ้ายขวาเบาะนั่งจะเป็นแบบตอนเดียวยกระดับพร้อมกับมีที่กันตกคนซ้อนมาให้ด้วยครับอย่างไรก็ตามรถรุ่นนี้นะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเรายังไม่ทราบว่ามันจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในตอนไหนแต่หากมีความคืบหน้าทางเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วครับสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Jungle 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส